วัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงนะครับสารสนเทศผู้ชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับจังหวัดพะเยานั้นนะครับนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามทางด้านธรรมชาติแล้วนะครับก็ยังมีศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามด้วยครับที่โดดเด่นด้วยนะครับเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยานะครับและที่นี่ผมมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมหน้าวัดบริเวณลานจอดรถนะครับหน้าวัดศรีคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงนี่เองนะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวมของต้นกล้าสลาเมืองนะครับก็คือทางศิลปินและช่างต่างๆหรือทางเหนือเรียกว่าสลานะครับได้มาจับกลุ่มรวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดวิชาศิลปะแขนงต่างๆนะครับให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนของจังหวัดพะเยาครับเชิญด้านในครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงสารสนเทศเพื่อชุมชนวันนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมวัดศรีคมคำและได้พบกับกิจกรรมของน้องๆหนูๆของจังหวัดพะเยาที่ได้มาร่วมกันใช้เวลาว่างจากการปิดภาคเรียนในภาคฤดูร้อนนี้มาฝึกพัฒนาฝีมือการวาดภาพศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปที่มีใจรักและสนใจในงานศิลปะเข้ามาร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อร่วมกันสรรสร้างงานศิลปะอนุรักษ์รักษาและสืบสานงานศิลปะล้านนาพะเยาไว้ไม่ให้สูญหายณอาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ณบริเวณลานจอดรถหน้าวัดศรีคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาช่วงนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาได้จัดโครงการอันมีประโยชน์แก่น้องๆหนูๆคือโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรักประจำปี2559ขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคม2559ไปจนถึงวันที่3เมษายน2559ณศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมวัดศรีคมคำแห่งนี้ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียนและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทางด้านงานศิลปะและการวาดภาพอีกด้วยการที่จะต้องรักษาศิลปะไว้เป็นเอกลักษณ์แห่งศิลปะล้านนาเอาไว้โดยอาศัยคำว่าศิลปะเป็นเครื่องมือในการยกระดับจิตใจของคนในชาติช่วยจะลงสังคมและส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นกลุ่มต้นกล้าสลาเมืองจึงกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีใจรักในศิลปะมุ่งสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนชาวพะเยาเพื่อรวมกันเป็นกำลังขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนพะเยาได้เรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการจัดกิจกรรมให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องการเผยแพร่ผลงานผ่านกิจกรรมต่างๆในจังหวัดพะเยาได้สร้างแรงบันดาลใจในด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชนชาวพะเยาศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาแห่งนี้เปิดทำการเรียนการสอนเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักงานศิลปะเช่นงานวาดลายเส้นงานวาดสีน้ำสีน้ำมันงานแกะสลักไม้งานผ้าบาติกงานปั้นงานหล่อโลหะงานสถาปัตยกรรมล้านนาพะเยางานแกะพระพุทธรูปหินทรายไหลดนตรีพื้นเมืองโดยกลุ่มต้นกล้าสลาเมืองที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ครับครับงานศิลปะนะครับเป็นงานที่บำรุงและหล่อหลอมจิตใจจิตวิญญาณของน้องๆของเยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับให้เป็นคนดีมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะครับโดยกลุ่มต้นกล้าสลาเมืองที่นี่นะครับหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมหน้าวัดศรีคมคำผมยุทธภูมินามวงนะครับสารสนเทศผู้ชุมชนรายงานจากศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมหน้าวัดพระเจ้าตนหลวงครับสวัสดีครับ